าวมีที่มาทุกข่าวมีเรื่องราวทุกข่าวมีเบื้องหลังทุกความคิดเห็นและความเป็นไปติดตามได้ในรายการเก็บข่าวมาคุยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสวทช.แพร่ FM 91 MHz สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องคนฟังที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบปะกันช่วงเวลาของรายการเก็บข่าวมาคุยพบปะอุคุยกันในช่วงเจ้าของวันพัดนะครับนะวันนี้วันพัดหรือบ่าวันพฤหัสบดีนะวันนี้วันที่10เดือนตุลาคม2567นะครับก็วันนี้ตรงกับวันพระธรรมสวนะนะครับวันขึ้น8ค่ำนะครับนะขึ้น8ค่ำนะเดือนเกียงเหนือนะครับเดือน11ไตก็ติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการนะครับผ่านคลื่นความถี่91เมกะเฮิรตซ์นะครับติดตามรับฟังกันทางวิทยุแล้วก็ติดตามรับฟังกันทางแฟนเพจของสวทช.นะครับพ่อแม่พี่น้องสามารถที่จะเข้าไปที่เพจของสวทช.แพร่นะครับแล้วก็ไปเข้าไปที่เพจของพ่อแม่พี่น้องก่อนนะครับลัดไปน้อยหนึ่งแล้วก็ไปเสิร์ชไปเสิร์ชหาโอ้นะครับเนาะไปค้นหานะสวทจุดแพร่นะครับก็จะหันเป็นโลโก้ตัวแดงๆเป็นตัวหนังสือนะครับก็จะเข้าไปพอไปชมกันได้นะครับแล้วก็ติดตามรับฟังกันทางวิทยุออนไลน์นะครับผ่านหน้าเว็บไซต์ของสวทแพร่นะถ้าว่านั่งอยู่ในสำนักงานแล้วก็ติดตามรับฟังกันนะครับก็ข้อมูลข่าวสารในช่วงเจ้าวันนี้นะครับเนาะก็มีข่าวสารนะก็อู้ถึงเรื่องของการให้ความช่วยเหลือกับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับเนาะที่เพิ่นจะโอนเงินไปช่วยเหลือกันนะครับเนาะ 9,000 กะ 10,000 กะนะถ้า 10,000 นี่คือเพลคิปเปอร์เลยนะครับเนาะเก็บกวาดอย่างต่างๆนะครับอันนี้ก็ต้องติดตามในส่วนของรายละเอียดกันสักหน่อยนึงกันละกันนะครับครับก็การช่วยเหลือนะครับกับพี่น้องที่โดนน้ำท่วมนะครับเนาะตะกี้นี่ถ้าว่าเป็นเกษตรกรนี่เป็นก็ได้จัดการกันไปแล้วนะครับเนาะแต่ตอนนี้เนี่ยเอาน้ำท่วมก่อนนะครับเนาะเป็นหลังคาเหือนเกษตรกรนี่อู้กันไป 2-3 วันแล้วนะครับครับก็ในเรื่องนี้นะครับการให้ความช่วยเหลือนะครับตามที่เป็นมติของคณะรัฐมนตรีออกกันมาเนี่ยนะครับซึ่งก็ยะคือพ่อแม่พี่น้องนะครับจะต้องติดตามข้อมูลกันก็คือว่าเมื่อก่อนเนี่ยเปิ้นบอกว่าจะฮื้อกันนะ 5,000 7,000 9,000 แต่มาเดี๋ยวนี้เปิ้นเหมาแล้วนะครับเนาะเหมากันละนะครับก็คือว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะครับเปิ้นไฟเขียวนะครับเนาะไฟเขียวนะปรับลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอัตราเดียวนะครับ 9,000 บาทต่อครัวเรือนตามที่กระทรวงมหาดไทยได้เสนอนะครับนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลโฆษกกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าที่ประชุมเนี่ยนะครับของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่8ตุลาคม2567นะครับก็ได้หันชอบการทบทวนลักเกณฑ์เงื่อนไขแล้วก็วิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2567นะครับตามที่กระทรวงมหาดไทยได้เสนอโดยสาระสำคัญนะครับก็เป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์นะครับเงื่อนไขนะซึ่งครม.เนี่ยมีมติหันชอบนะเมื่อวันที่17กันยายน2567เพื่อให้การช่วยเหลือสอดคล้องกับสถานการณ์ที่อุทกภัยได้ส่งผลรุนแรงนะครับเกิดความเสียหายกับประชาชนนะคือครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยนะครับได้รับการดำรงชีพนะครับเป็นกรณีพิเศษนะครับอันนี้ก็นะแล้วก็เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องเฮงคือความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วนะครับเนาะก็ทั้งนี้นะครับนะทั้งนี้นะครับตามลักเกณฑ์เงื่อนไขนะที่ได้รับการอนุมัติทบทวนครั้งนี้เนี่ยนะครับจะเป็นการ
จ่ายเงินช่วยเหลือนะผู้ประสบนะอุทกภัยนะถึงกรณีที่อยู่อาศัยประจำนะครับอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมดินถล่มนะครับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะน้ำล้นตะฟังนะบ่เกิน7วันแล้วก็ทรัพย์สินได้รับความเสียหายนะหรือที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังนะติดต่อกันเกินกว่า7วันนะเพื่อได้รับเงินช่วยเหลือในอัตราเดียวกันนะครับครัวเรือนละ 9,000 บาทส่วนผู้ประสบภัยได้รับเงินช่วยเหลือตามมติครม.เมื่อวันที่17กันยายน2567ไปแล้วคือจ่ายเงินนะช่วยเหลือเพิ่มเติมคือครบ 9,000 บาทต่อไปนะครับถ้าสมมติว่าจ่ายไปแล้วเนี่ยนะครับเมื่อ17กันยายน67นะครับเนาะจ่ายกันไปแล้วนะสมมติว่าจ่ายไป 5,000 เนาะนะครับครั้งนี้ก็จะได้ทํา 4,000 นะครับซึ่งในเรื่องนี้นะครับนางสาวไตรสุรีก็กล่าวว่าข้อมูลณวันที่3ตุลาคม2567เนี่ยนะครับป้าว่ามีประชาชนยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือแล้วนะในพื้นที่50จังหวัดนะครับรวม 67,296 ครัวเรือนโอ้โหนะครับนะก็ลองเอา 67,296 ครัวเรือนเนี่ยนะครับคูณ7คูณ 9,000 ไปก็แล้วกันนะครับจากพื้นที่อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2567นะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับ57จังหวัดแล้วก็มีบางส่วนที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับหรือว่าปภ.เนี่ยได้ส่งบัญชีรายชื่อครัวเรือนที่ขอรับความช่วยเหลือนะฮึธนาคารออมสินแล้วก็ได้โอนจ่ายเงินฮึแก่ผู้ประสบภัยนะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็รวมจำนวนนะครับ 6,363 ครัวเรือนนะเป็นเงินอยู่ 31,857,000 บาทซึ่งกลุ่มนี้ทั้งหมดนะครับเป็นผู้ที่ได้รับโอนเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทซึ่งจะต้องโอนเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมคือครบ 9,000 บาทต่อไปนะครับอันนี้ก็นะจาก 6,000 กว่าครัวเรือนนะครับเราจะได้แฮมคนละครอบครัวละ 4,000 จะได้ก็ตามนะครับสำหรับขอบเขตพื้นที่นะครับคือการช่วยเหลือนั่นนะยังคงเดิมก็คือจังหวัดที่มีพื้นที่ได้รับผลกระทบนะพื้นที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยพื้นที่ประกาศเขตการคือความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินะกรณีฉุกเฉินนะจำนวน57จังหวัดนะครับได้แก่จังหวัดกระบี่นะกาญจนบุรีกาฬสินธุ์นะกำแพงเพชรขอนแก่นจันทบุรีฉะเชิงเทรานะครับชัยภูมิชลบุรีเชียงรายเชียงใหม่ตรังตราดตากนนทบุรีนครนายกนครปฐมนครพนมนครสวรรค์นครราชสีมานครศรีธรรมราชนะครับน่านบึงกาฬปราจีนนครพระนครศรีอยุธยานะครับพังงาพะเยาพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์แปร่ภูเก็ตมหาสารคามมุกดาหารแม่ฮ่องสอนนะยะลาระยองราชบุรีร้อยเอ็ดลำปางลำปูนเลยศรีสะเกษนะสกลนครสตูลสระแก้วสระบุรีนะสุโขทัยสุพรรณบุรีสุราษฎร์ธานีหนองคายหนองบัวลำพูอ่างทองอุทัยธานีอุดรธานีอุตรดิตถ์แล้วก็จังหวัดอุบลราชธานีวันเจ้าวันนี้นะครับเนาะปากันไปแอวไก่หลายจังหวัดนะครับเนาะก็รวมกันแล้วเนี่ยนะครับ57จังหวัดด้วยกันนะครับซึ่งก็ครอบครัวนะครับแต่ละครอบครัวเนี่ยก็จะเป็นการครอบคลุมนะครับครอบคลุมครอบครัวผู้ประสบภัยเนี่ยนะครับจำนวน 338,391 ครัวเรือนสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยนะครับมีความรุนแรงก่อเกิดความเสียหายกับประชาชนผู้ประสบภัยนะเป็นจำนวนนักนะครับคณะกรรมการช่วยเหลือนะตามหลักเกณฑ์ที่ครม.เนี่ยได้อนุมัติไปเมื่อวันที่17กันยายน2567นั่นนะครับได้กำหนดระยะเวลาประกอบการช่วยเหลือค่อนข้างเหมือนนะยังคือการช่วยเหลือราจ้านะครับบ่ตันต่อการกลับมาดำรงชีวิตตามปกตินะประกอบกับปัญหาเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มในการฟื้นตัวอย่างช้าจ้าส่งผลให้ผู้ประสบภัยเกิดภาวะยากลำบากหนักขึ้นดังนั้นนะครับเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วเหมาะสมกับภาวะค่าของชีพที่สูงขึ้นแล้วก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติโดยเร็วนะจึงต้องมีการทบทวนหลักเกณฑ์การจ่ายเงินดังกล่าว
นางสาวไตสุริได้อู่ได้กล่าวกันนะครับสำหรับอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2567เนี่ยเดิมนะครับที่ได้รับอนุมัติจากครม.เมื่อวันที่17กันยายน67นั้นมี3อัตราก็ได้แก่กรณีที่อยู่อาศัยประจำอยู่ในบ้านที่น้ำท่วมขังนะติดต่อนะครับติดต่อกันเนี่ยนะครับตั้งแต่1วันนะคือ24ชั่วโมงแต่บ่เกิน7วันนะครับแล้วก็ทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือที่อยู่อาศัยประจำถูกที่อยู่อาศัยประจำเนี่ยนะครับถูกน้ำท่วมนะครับน้ำท่วมขังเกิน7วันแต่บ่เกิน30วันคือความช่วยเหลือครอบครัวละ 5,000 บาทกรณีที่2นะครับที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมติดต่อกันเกินกว่า30วันแต่บ่เกิน60วันนั้นคือความช่วยเหลือครอบครัวละ 7,000 กรณีที่3ก็คือพักอาศัยนะครับที่พักอาศัยเนี่ยอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขังติดต่อกันกว่า60ขึ้นไป60วันขึ้นไปนะครับคือความช่วยเหลือครอบครัวละ9,000นะครับนะโฆษกกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับเพิ่นก็ได้คือข้อมูลเมื่อวันที่8นะครับเนาะ8ตุลาคม2567นะครับเนาะอันนี้ก็นะหลายอย่างนะครับเนาะมีการเปลี่ยนแปลงกันนะก็มีผลมาจากนะการประชุมของคณะรัฐมนตรีนะครับอ้าวก็ไปกันที่ในส่วนของจังหวัดแปร นะครับเนาะจังหวัดแปร อันนี้ขึ้นหูอันนี้เหมือนหน่อยหนึ่ง ก็เกี่ยวกับเรื่องของในส่วนของจังหวัดแปร นะครับความคืบหน้าการมอบเงินเยียวยานะผู้ประสบอุทกภัยตามมติของคณะรัฐมนตรีครอบครัวละ9,000บาทเนี่ยนะครับเมื่อวันพุธที่9ตุลาคมนะเวลาบ่าย 3:00 น.เมื่อตะวันนี่นะนะครับคณะกรรมการคือความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดแพร่แล้วก็คณะทํางานตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบอุทกภัยตามมติของคณะรัฐมนตรีนะครับปี2567เพื่อหันชอบการคือความช่วยเหลือเงินเยียวยาคือแก่ผู้ประสบนะอุทกภัยในพื้นที่อําเภอหลองนะครับตามมติของคณะรัฐมนตรีนะครับเนาะนะอําเภอหลองในการอําเภอหลองนะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่ว่ามีการประชุมนะครับเนาะของต่างอำเภอหลองนะครับจำนวน332ครัวเรือนนะครับเนาะครัวเรือนละ 9,000 บาทดังนี้นะครับเนาะที่อำเภอหลองนี่1ตำบลตงแล้งนะ171ครัวเรือนนะครับตำบลบ้านปิ่น4ครัวเรือนนะตำบลปากกลาง107ครัวเรือนนะตำบลแม่ปาน44ครัวเรือนนะครับนะตำบลห้วยอ6ครัวเรือนนะแล้วก็รวมกันเป็นเงินอยู่2,988,000บาทนะครับทั้งนี้นะสำนักงานปพ8นะครับก็จะเร่งดำเนินการเสนอแบบรายงานจ.1นะครับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแปร่ลงนามรับรองแล้วก็ลงนามนำส่งกรมปพนะส่งธนาคารออมสินนะครับเบิกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยกันต่อไปนะครับอันนี้แหละนะครับคือเส้นทางของการทำงานนะครับในส่วนของราชการเนี่ยนะพ่อแม่พี่น้องบางครั้งบางทีเนี่ยนะมันจะเนี่ยอย่างคนเดียวก็บ่ได้2คนก็บ่ได้3คนบ่ได้ต้องหลายคนกว่านั้นนะครับนะหลายคนกว่านั้นก็เพราะอย่างนะครับนะเพื่อที่จะได้ช่วยกันตรวจสอบยืนยันกันนะครับนะโดยเฉพาะที่นะอำเภอหลองเนี่ยนะครับเนาะตามที่ได้ข้อมูลมาตะกี้ก็คือว่ามีการประชุมกันตั้งแต่วันที่8ตุลาคมนะครับนะเวลา 9:00 น.โดยนายธีระแก้วมานายอำเภอหลองนะครับเป็นประธานเมื่อวันที่8ละนะครับนะแต่ว่านะในส่วนของปพ.เองก็ประชุมกันเมื่อตะวันนะครับเนาะวันที่9นะครับอันนี้ก็เร่งนะครับที่จะให้ความช่วยเหลือนะครับเนาะนะสตังมันนักนะครับเนาะเวลาอย่างเงี้ยอย่างปุ๊บมันวิดขาดไปเดี๋ยวก็จะเป็นปัญหานะเอามาแก้ไขกันก็มันก็ค่อนข้างที่จะลำบากนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของข้อมูลข่าวสารนะเกี่ยวกับเรื่องของการให้ความช่วยเหลือนะครับไปกันที่เรื่องของการขับเคลื่อนนะครับขับเคลื่อนการเกษตรนะครับจังหวัดแปรเลือกตำบลหัวเมืองนะที่จะมีการพัฒนาด้านการเกษตรนะครับเนาะเป็นเรื่องอย่างนั้นเนาะต้องติดตามกันสักหน่อยนึงก็แล้วกันนะครับก็จังหวัดแปร
นะครับเป็นหนึ่งในเจ็ดพื้นที่ต้นแบบนะครับที่มีการขับเคลื่อนการพัฒนาแบบยังก็อารยะเกษตรนะครับตามแนวพระราชดำริเพื่อบูรณาการความร่วมมือนะครับสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน8ตุลาคม2567นะครับนายชัยสิทธิ์ชัยสัมฤทธิ์ผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่พร้อมด้วยนายสมพลพุ่มพวงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูเมืองอำเภอ2จังหวัดแพร่ลงพื้นที่บ้านวังฟ่อนหมู่ที่12ตำบลหูเมืองนะครับซึ่งเป็นพื้นที่1ใน7นะจังหวัดนะครับก็7จังหวัดนี้มีอย่างพ้องนครนายกจันทบุรีอุบลราชธานีสตูลกาญจนบุรีพะเยาแล้วก็แพร่นะครับที่ได้รับเลือกจากกระทรวงมหาดไทยคือเป็นพื้นที่ต้นแบบขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารยะเกษตรตามแนวพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นะครับทั้งนี้นะครับก็ได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการและก็ผังเมืองน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่ประยุกต์และก็อริยเกษตรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาขับเคลื่อนการมาขับเคลื่อนตามพระราชปณิธานนะครับสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อช่วยบรรเทาและก็แก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งของประชาชนนะครับเพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบบูรณาการแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนนายสมพลก็บอกว่าพื้นที่โครงการทั้งหมดเนี่ย84ไร่นะครับอยู่ระหว่างการออกแบบโดยกรมโยธาธิการและก็ผังเมืองแบ่งพื้นที่27ไร่เป็นพื้นที่เกษตรแปลงรวมนะครับเป็นพื้นที่เกษตรแปลงรวมสามัคคีของชุมชนโดยใจลักบวรนะครับบ้านวัดราชการนะบวรนะครับนะโรงเรียนนี่บ่ใครนี้แล้วบางตียุบไปใจราชการนะครับเข้าไปแตนบวรเนาะยังอยู่ในการบริหารจัดการนะครับพื้นที่25ไร่นะเป็นพื้นที่ป่าปลูกของชุมชนโดยมีหน่วยงานกรมป่าไม้นะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยแม่โจ้นะเข้ามาเป็นภาคีแล้วก็เพาะเนี่ยก็เฮ็ดป่านะครับเพาะเฮ็ดป่านะติดไปแล้วก็เก็บกาพันธุ์ไม้ปื้นถิ่นนะปื้นที่5ไร่นะครับนะแล้วก็เนี่ยแกมลิงนะโดยหน่วยงานกรมชลประทานในจังหวัดเนี่ยนะครับเข้ามาติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์นะเพื่อผันน้ำแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่นอกเขตชลประทาน278ไร่นะฮือสามารถทำเกษตรได้3ฤดูส่วนพื้นที่ที่เหลือเป็นพื้นที่เกือบ30ไร่นะครับเป็นป่าอนุรักษ์ของชุมชนนะน่าจะอยู่ที่ดงอหักนะครับพอภาพก่อนเนื่องจากการดำเนินโครงการนะครับบ่ได้รับจัดสรรงบประมาณการเป็นการเฉพาะนะครับจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในพื้นที่เพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบคือมีแหล่งน้ำนะครับมีความมั่นคงต่างอาหารนะตึงพืชสัตว์นะเป็นแหล่งพักผ่อนย่อนใจในชุมชนแล้วก็เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ในอนาคตด้วยนะครับเอาอันนี้ก็นะครับจะต้องติดตามนะจะต้องไปพอละนะครับแล้วก็จะได้เก็บมาอู้มาคุยนะว่าแนวทางของพื้นเนี่ยจะได้แล้วก็มีการพัฒนากันไปจะได้นะครับอันนี้ก็คือตั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่นะครับก็มีการขับเคลื่อนโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูเมืองอำเภอ2นะครับในพื้นที่หมู่12นะครับวันหน้าเนี่ยถ้าว่าเป็นไปตามที่มีการขับเคลื่อนกันเนี่ยนะครับต่อไปก็คงจะขยายไปแห่งหลายหมู่บ้านนะครับอันนี้ก็คงจะเป็นไปตามพระราชปณิธานนะครับสืบสานรักษาและต่อยอดนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของข้อมูลข่าวสารการขับเคลื่อนอารยะเกษตรนะครับก็ไปกันที่นะครับข่าวนี้นะก็เกี่ยวกับเรื่องของต่างจังหวัดแพร่นะครับกำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราชนะครับ13ตุลาคม2567นะครับอันนี้ก็แจ้งเน้นย้ำกับกำหนดในรายการเก็บข่าวมาคุยนะครับเนื่องจาก
วันนี้เนี่ยนะครับรายการเก็บข่าวมาคุยก็นะจะจัดเป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์นะครับเนาะจันทร์อังคารพุธพัฒนะวันพุธนี่ก็จะพบปะอู้คุยกับผู้ว่าแปะพบประชาชนนะครับเรื่องนี้นะครับตั้งแต่วัดแปะเจริญจวนนะทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแล้วก็วางพวงมาลานะครับในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2567นะครับก็พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชในวันที่13ตุลาคม2567นะครับที่ศูนย์ประชุมและก็แสดงศิลปะวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและก็กลุ่มประเทศ GMS ตำบลตุงโฮงอำเภอเมืองแปะนะครับในช่วงเวลา7โมงกึ่งนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดแปะประธานในพิธีเดินทางถึงบริเวณพิธีแล้วก็ประกอบพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจุดเครื่องทองน้อยนะครับหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะจากนั้นนะครับเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลนะประธานสงฆ์หึงศีลนะเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรนะครับพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์นะประธานในพิธีพร้อมด้วยส่วนราชการถวายเครื่องไทยธรรมนะประธานในพิธีทอดผ้าไตรจำนวน10ไตรนะพระสงฆ์สดับปกรณ์พระสงฆ์อนุโมทนาถวายดิเรกนะครับนะประธานในพิธีกรวดน้ำนะเสร็จแล้วก็จะได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน49รูปนะฮับบิณฑบาตเป็นอันเสร็จพิธีนะครับในส่วนของพิธีวางพวงมาลานะครับเริ่มพิธีต่อเนื่องจากพิธีทำบุญตักบาตรในเวลาประมาณ 8:15 นาทีส่วนราชการนะครับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนวางพวงมาลาตามลำดับพิธีณเวลา 8:45 นาทีผู้ว่าราชการจังหวัดแปะประธานในพิธีณถวายความเคารพแล้วก็ประกอบพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจากนั้นนะครับจะกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็ยืนสงบนิ่งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นเวลา89วินาทีนะครับการแต่งกายก็ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจนะครับแต่งกายเครื่องแบบปกติขาวบ่สวมหมวกนะข้าราชการทหารตำรวจเครื่องปกติขาวนะครับบ่สวมหมวกพร้อมกระบี่ถุงมือนะจิตอาสาพระราชทานชุดจิตอาสาพระราชทานนะประชาชนทั่วไปนะครับชุดผ้าไทยหรือว่าชุดสุภาพโทนสีเหลืองนะครับแล้วก็การประดับเข็มนะครับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นะครับแล้วก็เข็มที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับถ้ามีนะก็ประดับกันไปนะครับอันนี้เป็นข่าวนะครับเน้นย้ำกันกิจกรรมในวันที่13นะครับเนาะ13นี่วันอาทิตย์เนาะนะครับตรงกับวันอาทิตย์นะครับแล้วก็นะเอิ้นบอกไปยังพ่อแม่พี่น้องนะครับราชการแล้วก็ประสบนิกรชาวไทยนะครับมีข่าวนะครับก็ตั้งอาจารย์อรุณทิพยวงศ์นะครับประธานชมรมวิทยุคนเมืองแปะนะครับเนาะที่ดำเนินรายการอยู่ที่สวท.8เนี่ยนะครับเนาะเปิ้นได้เสียชีวิตนะครับเนาะครูคุณครูอรุณทิพยวงศ์นะครับเนาะเปิ้นก็ได้เครื่องราชอิสริยภรณ์นะครับทม.ตช.นะครูภูมิปัญญาไทยด้านศิลปกรรมดนตรีพื้นบ้านล้านนานะครับอันนี้นะเปิ้นก็นะได้เสียชีวิตไปเมื่อตะวานะครับเนาะก็เปิ้นได้ดำเนินรายการที่สวท.8นี้นะครับเนาะที่สวท.8นี่เนี่ยนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นทุกวันอังคารนะครับเกี่ยวกับเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมนะแล้วเปิ้นก็นะเป็นจนที่ว่าเปิ้นยักการเนาะนะครับเนาะเปิ้นร่วมป่วยเนี่ยนะครับเนาะเมื่อตอนที่น้ําท่วมใหญ่นะเดือนสิงหาคมเนี่ยนะครับวันที่22 23สิงหาคมนะเปิ้นก็นะครับอายุ80ไปนะครับเนาะ83 84 84แล้วกันนะครับเนาะแล้วก็นะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะเปิ้นก็เป็นห่วงนะเข้าของเครื่องดนตรีเปิ้นก็เก็บ
นะครับมาเก็บข้าวเก็บของจนล่มป่วยนะครับเข้าโรงพยาบาลนะครับหลังจากนั้นก็รักษาตัวกันมาโดยตลอดนะครับจนถึงมาเมื่อตะวานนี้นะครับเพิ่นก็ได้เสียชีวิตลงเพิ่นตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่วัดจอมสวรรค์นะครับที่วัดจอมสวรรค์นะเพิ่นเป็นศรัทธาที่วัดจอมสวรรค์นะครับก็นะใครที่เป็นลูกศิษย์ลูกหานะครับเนาะเมื่อก่อนเนี่ยเพิ่นเป็นครูสอนดนตรีนะอยู่ที่โรงเรียนพิริยาไหลจังหวัดแพร่นะครับนะก็ขอแจ้งข่าวไปถึงลูกศิษย์ลูกหาผู้ที่เคารพนับถือนะครับเนาะก็นะสามารถที่จะไปร่วมทําบุญนะครับสวดพระอภิธรรมศพของท่านนะครับเนาะทุกคืนจนถึงคืนวันเสาร์นะครับเนาะจนถึงคืนวันเสาร์ในช่วงเวลาทุ่มถึง2ทุ่มนะครับแล้วก็จะทำการชาปนกิจศพนี่ในวันอาทิตย์นะครับในวันอาทิตย์นะอันนี้ก็นะครับขอแจ้งฮือได้ครับฮู้โดยทั่วกันนะครับเนาะอันนี้ก็ทางสวทแปเฮาก็นะเสียใจอยู่เหมือนกันนะครับเนาะเพราะว่าอาจารย์เพิ่นนะอยู่กับเฮาวันนี้สาว30ปีเหมือนกันนะครับนะที่มีการจัดกิจกรรมมีความร่วมไม้ร่วมมือนะครับทำงานร่วมกันมานะครับอันนี้ก็น่าเสียใจอยู่เหมือนกันนะเอาก็ในเรื่องของคุณงามความดีนะครับเนาะก็คงจะเป็นบุญเป็นกุศลนะครับเฮือกระเปิ้นเอาไปกันที่เรื่องอย่างแหมนะครับเนาะที่จริงนี่มีข่าวอยู่เหมือนกันนะครับเนาะเดี๋ยวกันพอกันพอเวลานะครับเอาพักกันสักครั้งนึงก็แล้วกันนะครับเนาะเดี๋ยวเฮากลับมาติดตามในส่วนของข้อมูลข่าวสารนะครับเนาะที่ทั้งรัฐบาลโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีนะครับเนาะที่เปิ้นไปประชุมอาเซียนที่ลาวเนี่ยนะครับเนาะมีความคืบหน้ายังพองก็เดี๋ยวไปติดตามกันช่วงนี้พักกันสักครั้งครับจังหวัดแปร่โดยนายชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแปร่ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยดำเนินการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเครื่องราชสักการะรวมทั้งประดับธงชาติไทยธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ตราสัญลักษณ์และประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเหือนตามความเหมาะสมตลอดปี2567ไม่การนำข้อมูลปลอมข่าวปลอมไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวทุจริตหลอกลวงหรือข้อมูลความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยการก่อการร้ายรวมถึงข้อมูลลามกไม่ว่าจะทั้งหมดหรือแค่บางส่วนเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่การแชร์หรือส่งต่อข้อมูลเท็จเหล่านั้นล้วนมีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์หากการกระทำดังกล่าวส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วไปต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับรู้อย่างนี้แล้วเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์อย่าเชื่อจนกว่าจะรู้ความจริงด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ข่าวดีสวท8 FM 91 MHz แจกเครื่องรับวิทยุ FM อย่างดีใส่ทานได้เสียบไฟบ้านก็ได้จำนวน50เครื่องเดือนละ10เครื่องเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงธันวาคม2567กติกาง่ายๆจะฟังสวท8จากเครื่องรับวิทยุ FM 91 MHz หรือฟังจากวิทยุออนไลน์ทางเว็บไซต์สวท8หรือเพจ Facebook TikTok YouTube สวท8หรือทางไหนก็ได้แล้วตอบคำถามสั้นๆว่าฟังหรือชมสวท.8ทางไหนชื่นชอบรายการหรือผู้จัดรายการใดสัก3รายการหรือ3คนอยากให้สวท.8ปรับปรุงอะหยังด้านใดผ่องแล้วแจ้งชื่อสกุลที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่สวท.8ตามช่องทางดังต่อไปนี้1เขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรส่งมาที่สวท.8เลขที่28หมู่7ถนนแป่ร้องตำบลป่าแมดอำเภอเมืองจังหวัดแป่54
024-0002โทรศัพท์มาแจ้งตามหมายเลข054-523-515ในวันเวลาราชการจันทร์ถึงศุกร์8โมงเกินถึงบ่าย4โมงเกิน3ทาง LINE ID Radio91 สะดวกตามไหนส่งมาได้ทุกช่องทางมีข้อแม่น้อยเดียวผู้ที่ได้รับรางวัลขอฮื้อมารับโดยตนเองที่สวท.8และขอสงวนสิทธิ์ผู้ที่เคยได้รับเครื่องรับวิทยุจากทางสวท.8หรือทางชมรมวิทยุคนเมืองแปะบ่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ได้จับรางวัลทุกวันที่30ของเดือนติดตามได้ทางสวท.8 FM 91 MHz บอดี้ลืมเนอร์ส่งกันเข้ามารุ่นรับเครื่องรับวิทยุกันนักๆหลายๆเนอร์ครับสภาพอากาศที่แปรปรวนทำให้เกิดภัยพิบัติต่างๆทางธรรมชาติเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นประชาชนควรเฝ้าระวังติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐที่เชื่อถือได้ดูแลตนเองและบุคคลในครอบครัวต้องการความช่วยเหลือด่วนแจ้งเหตุมาที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่โทร054-533-680หรือสายด่วนปภ1784ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแพร่พร้อมข้าราชการช่วยเหลือทันทีปรารถนาดีจากนายชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่รับรู้ข้อมูลข่าวสารการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเพื่อ นำไปสู่การปฏิบัติโดยบูรณาการการทำงานของหน่วยงานภาครัฐเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนของทั้ง8อำเภอในจังหวัดแพร่ติดตามได้ในรายการเก็บข่าวมาคุยทุกเช้าวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีดำเนินรายการโดยนพดลทองประไพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่FM 91 MHz ครับก็กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ของรายการเก็บข่าวมาคุยนะครับเรื่องของการแจกวิทยุนะครับแล้วก็มีพ่อแม่พี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังนะส่งข้อมูลกันมาก็ค่อนข้างเยอะนักนะครับเนาะนะส่งจดหมายนะครับเนาะแล้วก็ติชมมาในรายการนะครับเนาะก็นะจะได้นะครับเนาะก็สามารถที่จะส่งกันเข้ามาได้อยู่หรือนะครับเนาะถ้าจะหึ่งง่ายนะครับพ่อแม่พี่น้องก็โทรศัพท์มาอู้มาคุยกันตีหมายเลขโทรศัพท์054-523-515นะครับ054-523-515ในช่วงเวลาประมาณสัก9โมงนะจนฮอดเวลาบ่าย4โมงนะของทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเนาะเวลางานราชการนะนี่ก็จะมีน้องๆ นะครับเนาะนุสราเข้มขันนะครับเนาะคอยรับโทรศัพท์ของพ่อแม่พี่น้องแล้วก็จะสอบถามนะข้อมูลการติดตามรับฟังนะครับเนาะท่านก็นะอธิบายนะครับการติดตามรับฟังนะครับข้อมูลข่าวสารเป็นจะได้พ่องนะวิทยุชัดเจนบ่ชัดเจนติดตามรับฟังทางออนไลน์กะนะฟังข้อมูลข่าวสารจาก TikTok พ่องหรือว่า Facebook พ่องนะอันนี้ก็สามารถที่จะนะโทรศัพท์เข้ามาอู้มาคุยกันได้นะครับก็สามารถที่จะนะแจ้งกันเข้ามาส่วนในเดือนนี้นะครับเนาะจะแจกกันก็ประมาณสัก10เครื่องนะครับเนาะ10เครื่องนี้ก็ถ้าคิดเป็นมูลค่าก็ 3,000 กว่าบาทนะครับเนาะนะวิทยุนะครับเนาะมาเดี๋ยวนี้นะเนื่องจากที่ว่านะได้จัดสรรมาจากนะบริษัทเปิ้นร้านเปิ้นใหญ่ๆเนี่ยนะครับเนาะก็ซื้อมานะครับเนาะก็จะได้เครื่องที่มีราคาถูกแต่ก็เป็นของที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็ในส่วนของการที่เขาได้แจกไปเมื่อครั้งก่อนเนี่ยนะครับสาวเครื่องคือเป็นของเดือนสิงหากับกันยานะครับเดือนนี้เป็นเดือนตุลานี่ก็10เครื่องพฤศจิกายน10เครื่องนะครับแล้วก็ธันวาคม10นึงนะครับเนาะก็ยังมีโอกาสนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องนะบางพ่องบางคนบ่ได้ไปเนี่ยนะครับเนาะก็คงบ่เสียใจก้านะเพราะว่ามันเป็นถ้าเขาจะแจกหมดเนี่ยนะครับเนาะก็เป็นมูลค่าที่ค่อนข้างที่จะหนักนะครับเนาะเขาก็นะพยายามหา
โครงการในอย่างต่างๆนะครับเนาะนำมาเสนอกับพ่อแม่พี่น้องคนฟังกันเอาไปกันที่เรื่องราวข่าวสารนะครับจากต่างรายการนะตะกี้นี่ข่าวพยากรณ์อากาศนี้ก่อนนี้เนาะนะผมก็นะครับลืมไปเลยข้ามไปน้อยหนึ่งนะครับเนาะข่าวพยากรณ์อากาศมีอยู่นะนี่นะครับเนาะก็ข่าวพยากรณ์อากาศนะครับเนาะเดี๋ยวนะครับเนาะเดี๋ยวถ้ามีเวลาช่วงใต้ก็คงจะได้ติดตามครับฟังกันเอาไปกันที่นายกรัฐมนตรีกันก่อนก็แล้วกันนะครับเนาะค่อนข้างที่จะมีอยู่หลายเรื่องนะครับเนาะเกี่ยวกับเรื่องของนายกรัฐมนตรีที่เปิดไปประชุมนะที่ประเทศลาวกันมานะครับก็ที่สปป.ลาวนะเมื่อวันที่9ตุลาคม2567นะครับเวลา 5:00 นนะคือ 17:30 นนะครับเนาะของวันที่9เมื่อตะวันนี่นะที่ห้องประชุมแห่งชาติลาวนะครับนครหลวงเวียงจันทน์สปป.ลาวนะนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีก็ได้เข้าหารือทวิภาคีกับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบูไนดารุตสลัมนะครับเนาะอันนี้นี่ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนนะครั้งที่44และ45แล้วก็การประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องนะครับโดยนายจิรยุห่วงทรัพย์นะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้สรุปสาระสำคัญก็คือโดยทั้ง2ฝ่ายเนี่ยนะครับเห็นพ้องต้องการที่จะกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนร่วมกันของทั้งสองประเทศโดยเร็วนะครับรวมถึงการผลักดันความร่วมมือนะเพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีนะครับอันนี้ก็เรื่องของการก้าวการขายทั้งนี้นะครับนะบูไนดารุตสลัมนะพร้อมผลักดันการจัดเนี่ยบันทึกความเข้าใจนะหรือว่า MOU นะครับความเข้าใจความตกลงเนี่ยนะที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือต่างด้านหาหลานนะครับเช่นความมั่นคงทางอาหารแล้วก็การลงทุนในอุตสาหกรรมอาหารหาหลานในอนาคตนะโดยถึง2ฝ่ายเนี่ยนะครับจะอำนวยความสะดวกทางการก้าสินก้าเกษตรแล้วก็ด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรที่ยั่งยืนแล้วก็การจัดการน้ำนะครับทั้งนี้นะบูไนดารุตสลามเนี่ยนะครับขอบคุณคนไทยนะที่มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจนะครับของบูไนดารุตสลามนะครับอันนี้ก็นะเป็นแฮมกรณีหนึ่งนะครับนะที่ต่างนายกรัฐมนตรีนะครับเปิดไปประชุมแล้วก็นายมาริตเสงี่ยมผงนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็บอกได้เปิดเผยระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่44และ45และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องที่นครหลวงเวียงจันทน์นะครับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะถึงการแก้ไขปัญหาในเมียนมาว่าเปิ้นได้เสนอในที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนที่สปป.ลาวว่าไทยนะครับพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการหารืออย่างบ่เป็นทางการระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในเรื่องเมียนมานะครับในช่วงกลางเดือนธันวาคมปีนี้นะตามที่ได้ประสานงานกับสปป.ลาวนะในฐานะประธานอาเซียนนะเมื่อตะวันนี้9ตุลาคมนะครับที่ประชุมสุดยอดอาเซียนนั้นนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้กล่าวย้ำในเรื่องดังกล่าวแล้วก็ได้รับการตอบรับอย่างดีจากทั้งสปป.ลาวในฐานะประธานอาเซียนปีนี้นะครับแล้วก็ประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆว่าเป็นข้อริเริ่มที่ดีนะครับโดยไทยจะประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสปป.ลาวเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดการประชุมดังกล่าวกันต่อไปนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับได้อู่ได้กล่าวมาแล้วก็รัฐมนตรีนะครับเปิ้นก็มั่นใจว่าการหารืออย่างบ่เป็นทางการในครั้งนี้เนี่ยนะครับจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะอู่จะคุยกับจะอู่จะคุยกันอย่างเปิดอกนะครับแล้วก็ร่วมกันหาวิธีการสนับสนุนการดำเนินการของอาเซียนตามแนวทางฉันทามติ5ข้อนะครับให้มีประสิทธิภาพนักยิ่งขึ้นโดยไทยนะครับเชื่อมั่นว่าทุกประเทศสมาชิกอาเซียนมีความปรารถนาดีต่อเมียนมานะแล้วก็นะต้องการหันการแก้ไขปัญหาโดยสันติผ่านการอู้คุยกันเพื่อให้ความสงบสุขกลับคืนสู่เมียนมาโดยเร็วนะครับการเป็นเจ้าภาพการหารืออย่างบ่เป็นทางการครั้งนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการทางการทูตเชิงรุกและก็สร้างสรรค์ของไทย
นะที่จะช่วยคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งในเมียนมานะครับซึ่งก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านนะครับนอที่สามารถขอไปครับซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่สำคัญของไทยนะครับเพราะว่าที่สุดเนี่ยนะครับสันติภาพจะนำมาซึ่งความมั่นคงและก็ความมั่งคั่งของพี่น้องประชาชนทุกประเทศในภูมิภาคนะครับนะอันนี้ก็แฮมเรื่องนึงนะครับหลายเรื่องอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็เมื่อตะวันนี้เวลาบ่ายมงกึ่งนะครับตามเวลาท้องถิ่นของสปป.ลาวนะครับนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนะครับนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีก็ได้ได้ปาคาถานะครับในการหารือนะระหว่างผู้นำอาเซียนกับผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียนนะครับที่ห้องประชุมสีจันทร์1 NCC โดยนายจิรายุห่วงทรัพย์นะครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้สรุปนะสาระสำคัญนะครับก็นายกรัฐมนตรีนะครับกล่าวถึงความท้าทายที่กำลังเผชิญอยู่ว่าความพยายามนะครับของรัฐบาลเพียงอย่างเดียวบ่สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็นชุมชนที่เจริญรุ่งเรืองและก็มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง AIPA ซึ่งเป็นตัวแทนของเสียงของประชาชนอาเซียนนะครับจึงมีบทบาทสำคัญซึ่ง AIPA เนี่ยจะเสริมความเข้มแข็งนะครับในประชาคมอาเซียนใน3ประเด็นที่สำคัญก็คือ1 นะครับการบูรณาการอย่างกลมกลืนนะสมาชิกรัฐสภานะครับมีบทบาทด้านกฎหมายเสริมสร้างความสอดคล้องกับของสอดคล้องกันของกฎหมายนะครับแล้วก็กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกต่างการก้าภายในแล้วก็ระวังภูมิภาครวมถึงการเคลื่อนย้ายของประชาชนนะครับเพื่อการบูรณาการผ่านความเชื่อมโยงเพื่อสร้างอาเซียนที่ไร้รอยต่อนะในประเด็นที่2นะครับในเรื่องของกรอบกฎหมายที่มีประสิทธิภาพนะเพื่อความยั่งยืนและก็ความมั่นคงของมนุษย์โดยข้อตกลงอาเซียนและก็การนำไปบังคับใช้ส่งผลถึงความท้าทายข้ามพรมแดนโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะมลพิษทางอากาศและก็การค้ายาเสพติดและก็การหลอกลวงออนไลน์จึงต้องตรวจสอบนะครับให้ชัดเจนว่ากฎหมายและก็ข้อบังคับต้องเท่าทันแนวโน้มและก็ความท้าทายที่เปลี่ยนแปลงประเด็นที่3นี่นะครับการส่งเสริมอัตลักษณ์ของอาเซียนนะครับรัฐสภานะครับมีบทบาทสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้ของอาเซียนแล้วก็อัตลักษณ์ของอาเซียนซึ่งในปี2025นะครับอาเซียนเนี่ยจะเปิดตัววิสัยทัศน์ของประชาคมอาเซียนในปี2045นะครับเนาะอาเซียนเนี่ยก็ Community Vision นะ2045นะครับเนาะอันนี้เพิ่นก็จะมีกันขึ้นนะครับเอานะมีอย่างแห่งประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของAIPA นะครับเนาะการทำงานร่วมกับอาเซียนนะครับ3ประเด็นที่นำเสนอไปนี่มีไทยกับสิงคโปร์แฮมนะครับเนาะเมื่อเวลา 11:30 นของตะวันนะที่ศูนย์ประชุมศูนย์การประชุม NCC นะครับที่นครเวียงจันทน์สปป.ลาวนะครับก็ทางนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้กล่าวนะบอกว่าผู้นำทั้ง2ประเทศเนี่ยนะครับสิงคโปร์และไทยก็หันพ้องนะครับความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจช่วงครึ่งปีหลังนะครับปี2567โดยประเทศสิงคโปร์เนี่ยเป็นอันดับ1ที่ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ FDI ในไทยนะครับซึ่งรัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจดิจิทัล AIรวมถึงดิจิทัลทรานสปอร์ตเทชันนะครับแล้วก็ต้องการให้สิงคโปร์เนี่ยช่วยสนับสนุนนอกจากนี้นะครับไทยกับสิงคโปร์ยังมีความร่วมมือด้านความมั่นคงต่างด้านอาหารโดยไทยอยากให้สิงคโปร์เนี่ยสนับสนุนสำหรับการส่งออกผลผลิตทางการเกษตรและอาหารของไทยเช่นไข่ออร์แกนิกนะครับจิ้นหมูเนื้อหมูนะครับส่วนในด้านการท่องเที่ยวจำเป็นต้องสนับสนุนและก็เพิ่มการท่องเที่ยวระหว่างกันให้นักขึ้นส่วนความร่วมมือทางการทหารนะครับทั้งสองฝ่ายก็หันพ้องนะครับที่จะขยายความตกลงในการฝึกซ้อมของเหล่าทัพร่วมกันพร้อมตึงสานต่อความร่วมมือนะด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และก็ปัญหาภัยธรรมชาตินะครับอันนี้ก็นายจิรยุนะครับยังกล่าวว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยยืนยันกับทางสิงคโปร์ว่าพร้อมให้การต้อนรับนะครับท่านประธานาธิบดีสิงคโปร์ใน
ห่วงการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในโอกาสครบรอบ60ปีความสัมพันธ์ทางการทูตนะในปีหน้านี้นะครับอันนี้ก็น่าเป็นเรื่องของข้อมูลข่าวสารในตรงนี้นะครับทั้งด้านนายวราวุฒิศิลปะอาชานะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับเนาะก็ได้แถลงผลงาน1ปีนะครับแล้วก็มอบนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับประจำปี2ประจำปีงบประมาณปีพ.ศ.2568นะครับเนาะเพิ่นก็มีการแถลงกันอยู่เนาะจะเอามดนี่ก็คงจะบ่ทันเนี่ยนะครับเนาะเพิ่นก็นะอู้หลายอย่างหลายอันอยู่เหมือนกันนะครับเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะกำหนดออกมาเป็นนโยบายของทางรัฐบาลนะครับเนาะนะเป็นนโยบายกันออกมานะครับซึ่งก็บอกว่าเรื่องของบ้านสีชมพูหลังใหม่นะครับเนาะอันนี้เพิ่นก็นะในเรื่องของการขับเคลื่อนการเมืองนะครับเนาะเพิ่นบอกว่าเป็นการที่จะเร่งกระตุ้นในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพนะครับโดยการให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกนะครับเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเรื่องของแหล่งเงินทุนนะครับเนาะอันนี้นะครับเนาะจะเอานี้ก็คงจะบ่ตุ่มบ่ตั้นนะครับเนาะขอสุมาภัยกับพ่อแม่พี่น้องค่อนข้างที่จะเหนียวเนาะมาปิดท้ายกันที่เรื่องของข่าวพยากรณ์อากาศกันสักน้อยนึงก็แล้วกันนะครับนะข่าวพยากรณ์อากาศในช่วงเจ้าวันนี้นะครับ10ตุลาคมนะตอนนี้ก็มีห้องมรสุมนะครับปาดผ่านทั้งภาคใต้ตอนบนเนี่ยคือภาคใต้เนี่ยนะครับมีฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นบางแห่งนะครับในส่วนของลมฝ่ายตะวันตกปัดเอาความชื้นจากทะเลจีนใต้แล้วก็อ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกลักษณะจะอีจะเนี่ยคือภาคกลางตอนล่างแล้วก็รวมถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลแล้วก็ภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับสำหรับบริเวณความกดอากาศสูงนะครับกำลังอ่อนยังคงปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนี่ยคือบริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นในตอนมาเจ้านะครับภาคเหนือนะครับนะอากาศเย็นในตอนเจ้านะทางตอนบนของภาคโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนตากกำแพงเพชรพิจิตรนะครับนะแล้วก็ในส่วนของจังหวัดแพร่นะครับมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งนะครับทัศนวิสัยนี่ 5-8 กิโลเมตรนะครับลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอุณหภูมิสูงสุดเมื่อตะวันนี้ 33.5 องศาเซลเซียสนะครับต่ำสุดเจ้าวันนี้ 23.6 องศาเซลเซียสคาดว่าวันนี้นะครับบ่ายวันนี้อุณหภูมิจะสูงที่34องศาเซลเซียสแล้วก็อากาศวันพุธมาเจ้า24องศาเซลเซียสนะครับประมาณการกันไว้คาดการกันไว้นะครับฟ้าฝนบ่มีบ่ตกนะครับ 0.0 มิลลิเมตรนะวันนี้ตะวันจะตกดิน 18:01 นะแล้วก็วันพุธนี้จะขึ้น 6:12 นะครับรายการเก็บข่าวมาคุยดำเนินรายการด้วยผมนพดลทองประภัยนะครับก็ต้องนำรายการจากลาพ่อแม่พี่น้องคนฟังกันไปก่อนนะครับโชคดีมีความสุขกันทุกท่านทุกคนวันจันทร์หน้ากลับมาพบปะกับเก็บข่าวมาคุยกันทำไมสวัสดีครับไม่รับสินบนรู้จักหน้าที่ตัว